เกษตรกรที่จังหวัดพิจิตรนะครับยิ้มออกหลังจากที่ชลประทานปล่อยน้ำจากโครงการท่อทองแดงให้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนายวรพันธ์สุวรรณนุชผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรติดตามการปล่อยน้ำช่วยเหลือเกษตรกรที่ประตูระบายน้ำป่าแซงตำบลหนองสนออำเภอสามงามและประตูระบายน้ำหมู่ที่14บ้านเกษตรพัฒนาตำบลทุ่งใหญ่อำเภอโพประทับช้างซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งฝนทิ้งช่วงประกอบกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัวจังหวัดกำแพงเพชรอยู่ระหว่างการก่อสร้างจึงไม่เปิดประตูระบายน้ำทำให้พื้นที่ทางการเกษตรบางส่วนของอำเภอวชิระบารมีอำเภอสามงามอำเภอโพประทับช้างอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรได้รับความเสียหายขณะนี้กรมชลประทานได้แก้ปัญหาให้เกษตรกรด้วยการปล่อยน้ำจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงจังหวัดกำแพงเพชรเข้ามายังประตูระบายน้ำต่างๆใน4อำเภอของจังหวัดพิจิตรโดยระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง 22-25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำที่เคยแห้งขอดมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ให้ข้อมูลว่าปีนี้ปริมาณฝนน้อยกว่าที่คาดการไว้และจัดสรรน้ำเป็นไปตามแนวทางของกรมชลประทานในขณะที่จังหวัดพิจิตรเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งในระยะยาวด้วยการจัดทำฝายชะลอน้ำ1ตำบล1ฝายมีชีวิตและโครงการธนาคารน้ำใต้ดินสำหรับในระยะสั้นน้ำที่ทางกำแพงเพชรนะครับส่งเข้ามาให้เรานะครับแต่ก็ต้องช่วยกันอย่างประหยัดอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราก็เฝ้าระวังติดตามนะครับเพราะระหว่างทางเกือบ70กิโลก็ต้องเรียนนะครับว่าบางทีชาวบ้านข้างเคียงก็อยากจะสูบน้ำเข้านาตัวเองเหมือนกันนะครับก็ต้องขอความร่วมมือกันแล้วก็ช่วยกันดูนะครับแล้วก็ช่วยกันดูและช่วยกันประหยัดน้ำไปใช้นะครับรวมทั้งทางจังหวัดเองเนี่ยนะครับเราก็ได้เตรียมพร้อมเรื่องของเตรียมรับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงภัยแล้งครับจริงๆเราเตรียมมานานแล้วการขอฝนทำฝนเทียมเนี่ยเราขอไปตั้งแต่เดือนกรกฎานะครับตอนต้นกรกฎาเราก็เคยขอทำฝนเทียมไปส่วนทีมงานของท้องถิ่นต่างๆนะครับเราได้ให้ท้องถิ่นทั้งหมดนะครับเตรียมเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไปพร้อมตลอด24ชั่วโมงนะครับเรามีรถน้ำทั้งหมด100กว่าคันนะครับมีเครื่องสูบน้ำอีก100กว่าเครื่องนะครับเตรียมสแตนบายตามจุดต่างๆและท่านผู้ว่าและนายอำเภอท่านก็ได้ลงมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอันนี้ก็ดีใจครับผมฐานะว่าก็ท่านเป็นกำลังใจให้